บิ๊กสตอรี่ในวันนี้นะครับก็จะมาพูดคุยถึงเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เราต้องให้ความสำคัญกันนะครับในวันที่16กันยายนของทุกปีก็ถูกกำหนดไว้นะครับให้เป็นวันโอโซนสากลนะครับหรือชื่อว่า World Ozone Day นะครับวันนี้นะครับก็จะทำให้เราได้ตระหนักถึงความสำคัญของชั้นบรรยากาศต่างๆนะครับที่จะคอยกันรังสีจากดวงอาทิตย์ไม่ให้ส่งลงมาตรงถึงโลกแล้วก็อาจจะทำลายสิ่งมีชีวิตแล้วก็เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้นั่นเองนะครับเนื่องจากปัจจุบันโลกของเราก็มีการพัฒนาด้านต่างๆมากขึ้นนะครับแล้วก็ส่วนทางกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่แย่ลงเรื่อยๆนั่นเองนะครับเราก็เลยต้องมาพูดคุยถึงความสำคัญของโอโซนกันในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับแขกรับเชิญของเรานะครับคุณณรงค์ภัยจิตประภาพรนะครับท่านเป็นรองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์อันแรกเลยนะครับถามว่าวันโอโซนสากลหรือว่าโอโซเวิลด์เดย์ถูกก่อตั้งขึ้นมาได้อย่างไรแล้วก็มีวัตถุประสงค์และความสำคัญอย่างไรครับค่ะก็ต้องขอเรียนนะคะว่าวันโอโซนเนี่ยค่ะจะตรงกับวันที่16กันยายนของทุกปีนะคะครับซึ่งตรงนี้ค่ะเป็นปีที่ครบ30ปีตั้งแต่ที่มีพิธีสารมอนทรีออลนะคะครับซึ่งพิธีสารมอนทรีออลนี่ก็ได้ลงนามกันเมื่อตั้งแต่ปี2560เอ้ยครับโทษ2530ครับและปีนี้2560ก็ครบ30ปีนะคะค่ะพิธีสายมอนทรีออลนี้ก็ทำเพื่อที่จะรณรงค์ให้มีการลดแล้วก็เลิกใช้สารที่เป็นปัญหาต่อชั้นบรรยากาศโอโซนนะคะครับซึ่งตรงนี้ก็ได้แก่พวกสาร CFC อะค่ะที่เราใช้ในเครื่องทำความเย็นทั้งหลายนะคะซึ่งก็ได้มีการเลิกไปแล้วนะคะสำหรับประเทศไทยตั้งแต่ปี2553นะคะปัจจุบันนี้เราก็ยังมีใช้สารตัวอื่นที่มันจะทำลายโอโซนน้อยลงนะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นความพยายามร่วมกันค่ะที่ทั่วโลกนะคะต้องมาร่วมใจกันเพื่อที่จะลดการใช้สารพวกนี้ลงนะคะค่ะเรียนถามท่านรองค่ะทำไมเราต้องให้ความสำคัญกับโอโซนด้วยคะท่านมันมีความคุณสมบัติของโอโซนเนี่ยเขาทำหน้าที่อะไรกับโลกของเราและมีความสำคัญยังไงที่เราต้องเก็บมันเอาไว้ไม่ให้โดนทำลายค่ะค่ะคือโอโซนนี่มันจะอยู่ชั้นที่เหนือขึ้นไปเป็นชั้นบรรยากาศของโลกนะคะที่ห้อมห่อโลกนะคะจะอยู่ในชั้นสตราโตสเฟียร์นะคะซึ่งสูงประมาณสัก10ถึง40 50กิโลเมตรจากระดับพื้นโลกขึ้นไปค่ะซึ่งตรงนี้นะคะก็จะมีชั้นโอโซนอยู่โอโซนเนี่ยก็จะทำให้แสงอาทิตย์นะคะที่มันเป็นอุลตราไวโอเลตนะคะเข้ามาถึงโลกเราแล้วเนี่ยมีการสะท้อนกลับไปได้ด้วยนะคะแล้วก็การที่มันจะดูดซับนะคะของไอตัว UV นะคะอุลตราไวโอเลตไว้นะคะไม่ให้มาสู่ผิวโลกเนี่ยมากเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่เองเนี่ยค่ะถ้าหากว่าเราทำลายชั้นบรรยากาศโอโซนเนี่ยจะทำให้แสง UV เนี่ยค่ะเข้ามาถึงผิวโลกเราได้มากนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยจะทำให้เกิดว่าคนเนี่ยจะเป็นโรค อย่างเช่นโรคมะเร็งผิวหนังอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็โรคเกี่ยวกับต้อกระจกนะคะแล้วก็ทำให้ลักษณะของการที่เรามีภูมิคุ้มกันเนี่ยค่ะบกพร่องลงก็เพราะว่าเราได้รับแสงอุลตราไวโอเลตเนี่ยมากเกินไปได้ด้วยนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้มันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมานะคะค่ะนะครับฟังดูแล้วอันตรายสมควรเลยแล้วอยากจะทราบว่าปัจจุบันสถานการณ์ของโอโซนที่ห่อหุ้มชั้นบรรยากาศตรงนี้ครับในโลกของเราเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างครับแล้วก็มันมีความเปลี่ยนแปลงจากอดีตมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ถูกทำลายไปเยอะมากน้อยแค่ไหนครับค่ะก็ดีขึ้นนะคะจะพูดขึ้นมาพิธีสารมอนทรีออลนี่เป็นพิธีสารที่ยอมรับกันทั่วโลกนะคะว่าเป็นพิธีสารที่ประสบผลสำเร็จมากที่สุดจากพิธีสารอื่นๆนะคะหรืออนุสัญญาอื่นๆที่เกิดขึ้นมานะคะที่เป็นความร่วมมือของมนุษย์โลกเราจากหลายๆประเทศร่วมกันนะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยค่ะก็จะเห็นว่าจากที่เราทราบว่าตัวชั้นบรรยากาศโอโซนเนี่ยค่ะบางลงนะคะมีหลุมโอโซนเกิดขึ้นนะคะพอมีหลุมโอโซนเกิดขึ้นแล้วเนี่ยค่ะทำให้ UV เนี่ยทะลุทะลวงมาสู่ผิวโลกได้มากเกิดปัญหาต่างๆขึ้นมาเนี่ยนะคะการหาสาเหตุว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรเนี่ยค่ะก็เริ่มตั้งแต่ปี2523นะคะที่เห็นกันนะคะว่าเอ๊ะมีหลุมโอโซนเกิดขึ้นนะคะพอเป็นตรงนั้นเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ก็จะไปสำรวจนะคะโดยเฉพาะที่ขั้วโลกใต้นะคะก็ทำให้ทราบว่าตรงนี้ค่ะก็จะมีสารที่มี
ลักษณะที่ว่าเป็นคอลีนโมโนออกไซด์นะคะก็ว่าเอ๊ะงั้นน่าจะเกิดมาจากสาร CFC นะคะก็คือสารทำความเย็นในเครื่องทำความเย็นต่างๆเนี่ยค่ะก็เลยเริ่มว่าเอางั้นเราก็ต้องเลิกใช้สารนี้สิแล้วก็ผลิตสารใหม่เพื่อทดแทนเพื่อทำความเย็นทดแทนสารนี้นี่ได้รับความนิยมในการที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศนะคะเครื่องทำความเย็นสูงมากเพราะเป็นสารที่มีความเสถียรนะคะแล้วก็ไม่มีพิษไม่มีภัยนะคะต่อมนุษย์แล้วก็ไม่ติดไฟนะคะแล้วก็มีลักษณะที่มันไม่ระเบิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นตรงนั้นก็เลยได้รับความนิยมในการใช้มากนะคะแต่อย่างไรก็ดีพอทราบว่าตัวนี้นะคะซึ่งประกอบไปด้วยพวกคอลีนพวกโบมีนเนี่ยค่ะทำให้เกิดปัญหากับชั้นบรรยากาศโอโซนนะคะก็เลยมีความริเริ่มว่าต้องเลิกใช้แหละนะก็เลยค่อยๆเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนมาใช้สารอื่นก็เป็นสาร HCFC ขึ้นมานะคะแล้วก็มีวิวัฒนาการต่อมาเป็นสาร HFC นะคะแล้วก็มีเวอร์ชันต่างๆนะคะที่เปลี่ยนแปลงนะคะเพื่อที่จะช่วยรักษาโรคเราเนี่ยค่ะให้เป็นโรคที่รักษาสิ่งแวดล้อมกันนะคะนอกจากมีการพัฒนาแล้วนะคะครับอาจารย์คะนอกจากเรื่องของตัวสาร CFC เองนะคะที่ทำลายบรรยากาศชั้นบรรยากาศโอโซนโดยตรงแล้วเนี่ยพฤติกรรมของมนุษย์เราล่ะคะเช่นอุตสาหกรรมเทคโนโลยีอื่นๆเนี่ยค่ะอาจารย์มีอะไรที่เป็นสาเหตุในการทำลายชั้นโอโซนในของโลกเราด้วยไหมคะค่ะก็จากการผลิตนะคะสารพวกนี้ออกมาเพื่อใช้ในเครื่องปรับอากาศเครื่องทำความเย็นเนี่ยค่ะแล้วก็ตกลงมีเรื่องของการใช้ในโฟมด้วยนะคะอุตสาหกรรมโฟมพวกนี้ค่ะใช่ค่ะพอใช้มากเนี่ยนะคะก็เลยทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาแล้วก็ต้องปรับเปลี่ยนอันนั้นก็คือเป็นภาคการผลิตนะคะเริ่มรู้แล้วว่าภาคการผลิตมีผลเพราะฉะนั้นก็เลยต้องคิดค้นสารใหม่เพื่อใช้ทดแทนนะคะพอเป็นลักษณะแบบนี้แล้วสำหรับภาคเอกชนเองหมายถึงโทษเป็นภาคประชาชนเองของผู้ใช้นี่จะทำยังไงนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็คงต้องดูแลเครื่องใช้ของเราอย่างเช่นเครื่องปรับอากาศนะคะ เรื่องของตู้แช่ตู้เย็นอะไรแบบนี้นะคะให้มีการใช้งานอย่างถูกต้องแล้วก็ให้มีการใช้งานแบบที่จะต้องมีการซ่อมบำรุงต่อเนื่องมีการทำความสะอาดอะไรพวกนี้ค่ะเพื่อให้เขามีประสิทธิภาพสูงสุดนะคะแล้วก็ประหยัดพลังงานด้วยนะคะซึ่งตรงนี้นี่เองอะฮะก็เป็นเรื่องของสิ่งที่ต้องทำตั้งแต่ต้นก็คือเรื่องของการผลิตอย่าผลิตนะฮะอย่าผลิตสารที่มีปัญหาให้ผลิตสารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเมื่อผลิตออกมาแล้วผู้ใช้เองก็เหมือนกันก็อย่าเลือกใช้อันที่มีปัญหาก็ขอความร่วมมือว่าให้มาใช้สารใหม่ที่ไม่มีปัญหานะคะแล้วก็ดูแลรักษาซ่อมบำรุงให้ต่อเนื่องนะคะเพื่อให้มีการใช้ที่ถูกต้องแล้วก็ไม่มีปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมค่ะอย่างเดี๋ยวนี้ชาวรามาธิบดีเราก็ไม่ใช้ผลิตภัณฑ์โฟมแล้วนะคะอาจารย์เราหิ้วปิ่นโตมาค่ะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีนะครับที่ไม่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมมากนักนะครับทีนี้ว่าทั่วโลกเนี่ยเขาเห็นความสำคัญในผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อการที่โอโซนในชั้นบรรยากาศถูกทำลายไปมากน้อยแค่ไหนแล้วไทยเองนะครับได้รับความช่วยเหลืออย่างไรจากชาวต่างชาติในการดำเนินการควบคุมรณรงค์ที่จะไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำลายสิ่งแวดล้อมเนี่ยครับพูดถึงประเทศไทยก็ถือว่าโชคดีแล้วมีความเข้มแข็งในการที่จะรณรงค์นะคะที่จะให้ความร่วมมือกับพิธีสารนี้นะคะประเทศไทยก็เลยกลายเป็นประเทศแรกๆนะคะที่ได้รับความช่วยเหลือแล้วก็เป็นประเทศตัวอย่างให้ประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆเนี่ยได้ตามด้วยนะคะเราได้รับเงินนะคะแบบให้เปล่านะคะจากกองทุนพหุภาคีนะคะเราเรียกว่า Multilateral Fund นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ได้มาเป็นช่วงๆนะคะในช่วงแรกๆเนี่ยค่ะที่เกี่ยวกับเรื่องของสาร CFC นะคะคงได้เคยได้ยินสารตัวนี้มาตั้งแต่แรกนะคะตอนนั้นเนี่ยเราก็ได้รับความช่วยเหลือประมาณ38ล้านเหรียญสหรัฐและตอนหลังก็ได้มาเป็นอีกช่วงนึงอีกนะคะ10กว่าล้าน5ล้านบ้างแล้วที่ล่าสุดนะคะเราได้23ล้านเหรียญสหรัฐเมื่อกี้ลองบวกตัวเลขดูนะคะปรากฏว่าเราได้มาประมาณ80กว่าล้านแล้วนะคะ80กว่าล้านเหรียญสหรัฐค่ะไม่ใช่ล้านบาทด้วยใช่ค่ะถ้าคูณ
ด้วย35นะคะก็ประมาณ 2,000 กว่าล้านบาทแล้วนะคะค่ะถือเป็นงบประมาณที่เยอะพอสมควรเยอะมากที่เราได้ฟรีบ้างแล้วก็ได้ปลอดดอกเบี้ยนะคะแต่ส่วนใหญ่เราจะได้ฟรีอะค่ะก็ถือว่าประเทศที่พัฒนาแล้วเขาก็มีความตั้งใจนะคะที่จะช่วยโลกเราให้เป็นโลกที่น่าอยู่นะคะไม่มีปัญหาสิ่งแวดล้อมอะไรพวกนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยรณรงค์นะคะแล้วก็ลงขันกันแล้วก็ให้ประเทศกำลังพัฒนาอย่างประเทศไทยเนี่ยนะคะได้มาปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตนะคะจากที่เคยใช้สารที่มีปัญหาก็กลายเป็นใช้สารที่ไม่มีปัญหาเวลาเขาให้ความร่วมมือเราเนี่ยนะคะเขาจะให้เราเนี่ยเปลี่ยนเครื่องจักรเครื่องมือเลยอ๋อคือเปลี่ยนเป็นตัวอื่นต้นทางเลยใช่ค่ะแล้วก็เอาเครื่องจักรเครื่องมือเก่าเราไปเนี่ยทำลายเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกว่าเปลี่ยนตั้งแต่ต้นทางพิธีสารนี้จึงเป็นพิธีสารที่ประสบผลสำเร็จมากที่สุดเพราะว่าแก้ไขตรงปัญหาลากยากของมันเลยก็คือไม่ให้ใช้เลยไม่ให้ใช้เลยตั้งแต่แรกค่ะไม่ให้ใช้เลยค่ะค่ะได้ทราบมาว่าปีนี้เนี่ยเราได้มีการจัดงานวันโอโซนสากลประจำปี2560ใช่ไหมคะท่านรองซึ่งเราจัดไปเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาค่ะอยากให้ท่านรองเล่าให้คุณผู้ชมทางบ้านฟังค่ะว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็ภายในงานได้มีกิจกรรมอะไรแล้วประชาชนที่ไปร่วมงานนี้ได้รับความรู้อะไรบ้างค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ก็ที่ผ่านมานะคะวันที่8กันยาเนี่ยค่ะพอดีทางกระทรวงพาณิชย์นะคะเขาก็จัดงานเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องปรับอากาศเครื่องทำความเย็นนะคะก็ขอให้ทางกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยไปร่วมงานด้วยนะคะซึ่งทางผู้ประกอบการเองก็มีความสะดวกดำเนินการตรงนั้นด้วยนะคะก็เลยร่วมกันนะคะทั้งภาครัฐและภาคเอกชนก็ได้ไปออกงานและสำหรับทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมก็เลยได้มีการจัดนะคะโอโซนเดย์นะคะจริงๆแล้วโอโซนเดย์เนี่ยเป็นวันที่16กันยาเราก็เลยต้องขยับมาเป็นวันที่8กันยาที่เราได้จัดงานในงานนั้นก็มีกิจกรรมหลายอย่างค่ะอย่างเช่นการประกวดวาดรูปของเด็กๆนะคะเป็นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่3นะคะคือเราได้ไปจัดที่ภูมิภาคมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็นำเอาที่1ของภูมิภาคนั้นน่ะมารวมกันที่มาประกวดร่วมกันอีกใช่มาประกวดร่วมกันอีกนะคะโดยที่ได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระเทพนะคะเพื่อที่จะใช้ในการให้กับผู้ที่ประกอบได้รับรางวัลที่1นะคะซึ่งก็เป็นน้องที่จังหวัดชลบุรีนะคะเสร็จแล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งก็คือว่าเราเป็นโครงการ Train the Trainer คือเราเรียนเชิญอาจารย์จากอาชีวศึกษานะคะให้มาในงานแล้วก็เราก็ให้ทางผู้ประกอบการที่เป็นผู้ผลิตแล้วก็ผู้ซ่อมบำรุงเนี่ยค่ะเครื่องมืออย่างเช่นพวกแอร์คอนดิชันนะคะพวกเครื่องทำความเย็นทั้งหลายเนี่ยมาสอนอาจารย์อาชีวะและให้อาจารย์อาชีวะมีความรู้แล้วก็จะได้กลับไปสอนนิสิตนักศึกษาต่อนะคะว่าทำยังไงที่จะไม่ใช้เจ้าสาร CFC นี้ใช่ค่ะโดยที่ว่าไม่ใช้ของเก่าแล้วก็การใช้ของใหม่เนี่ยจะต้องมีข้อมาระมัดระวังแบบไหนบ้างเพราะว่าสารเก่าเนี่ยนะคะจะเป็นสารที่ไม่ติดไฟนะคะแต่พอสารใหม่เนี่ยนะคะช่วยเรื่องโอโซนจริงแต่ก็ติดไฟนิดหน่อยนะคะมีข้อระมัดระวังอย่างที่น้องโก้พูดถูกแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยค่ะเขาก็เลยต้องมีเทคนิคในการสอนว่า คุณต้องระมัดระวังอย่างไรบ้างในการที่คุณจะต้องปรับเปลี่ยนเครื่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะซ่อมบำรุงล้างเครื่องอะไรเงี้ยนะไปไกลประกายไฟอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะอาจารย์ใช่ค่ะค่ะค่ะซึ่งเมื่อสักครู่ก็พูดถึงในเรื่องของอาจจะเป็นภาคอุตสาหกรรมโดยรวมนะครับที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างไรแล้วในฐานะประชาชนทั่วไปที่เนี่ยครับก็ต้องใช้ชีวิตประจำวันสามารถที่จะมีส่วนร่วมในการลดภาวะที่จะทำลายโอโซนนี้ได้อย่างไรบ้างครับค่ะก็เลือกใช้ของที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะอย่างเช่นเครื่องปรับอากาศเนี่ยค่ะก็คือเบอร์5แล้วให้ใช้สารค่ะสารทำความเย็นข้างในเครื่องปรับอากาศนั้นนะคะเป็น R32 นะคะหรือว่า HFC32 นะคะซึ่งตรงนี้ค่ะทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมก็มีประกาศออกมาแล้วนะคะว่าห้ามผลิตผลิตเครื่องปรับอากาศที่ใช้ในบ้านนะคะ คือมีขนาดที่ต่ำกว่า 50,000 BTU อะค่ะนะคะห้ามผลิตโดยใช้สาร
ตัวที่มี HCFC นะคะเราเรียกสั้นๆว่า R22 ค่ะห้ามใช้ให้มาใช้ R32 เนี่ยตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมปีนี้นะคะเราห้ามผู้ผลิตแล้วแต่ในกรณีผู้ซื้อยังสามารถที่จะหาซื้อได้เพราะว่าเรื่องการนำเข้าแล้วยังอยู่ในตลาดอยู่อย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะก็เลยตรงนี้ก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่ว่าอาจจะเป็นช่องว่างอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้เลือกซื้อเนี่ยนะคะเรานะคะผู้บริโภคก็ควรจะเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศอันใหม่ก็คือใช้สาร R32 นะคะซึ่งอันนี้ก็สามารถถามกับผู้ขายได้ว่าเครื่องนี้ใช้สารทำความเย็นอะไรใช่ค่ะอาจารย์ใช่ค่ะอาจารย์ค่ะค่ะครับก็เป็นหนึ่งสิ่งนะครับที่ผู้บริโภคสามารถที่จะช่วยสิ่งแวดล้อมได้นั่นเองนะครับอาจารย์คะถ้าเผื่อว่าทุกคนเนี่ยให้ความสำคัญแล้วก็ใส่ใจเพื่อช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเหล่านี้เนี่ยค่ะอาจารย์คิดว่าจริงๆแล้วทั้งโลกรวมๆกันนี้น่าจะดีขึ้นไหมคะอาจารย์ดีขึ้นนะคะแล้วก็นักวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าภายในอีก2593นะคะเราจะมีชั้นบรรยากาศกลับคืนมาเหมือนกับสมัยที่เราเคยมีเมื่อปี2523โอ้70ปีในความพยายามก็จะกลับคืนมาแบบเดิมชั้นบรรยากาศโอโซนก็จะมากขึ้นแบบรีคาเวอร์นะคะค่ะฟื้นฟูกลับคืนสภาพได้ประมาณ2523ตอนที่เจอครั้งแรกครับเราจะอยู่ถึงกันไหมครับเราต้องดูแลสุขภาพเพื่อลูกหลานของเราถูกต้องใช่ค่ะนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งทางเลือกที่ดีนะครับเราทุกคนนะครับมีความสำคัญที่จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการรักษาโลกใบนี้นะครับให้อยู่ต่อไปอีกนานเท่านานนั่นเองนะครับและวันพรุ่งนี้เองนะครับก็มีกิจกรรมที่ดีนะครับอยากจะเชิญชวนหลายๆคนนะครับไปร่วมกิจกรรมนี้กันนะครับเป็นกิจกรรมรณรงค์การลดและเลิกใช้สาร HCFC นะครับซึ่งจัดที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าชลบุรีตั้งแต่เวลา 11:00 นเป็นต้นไปนะครับใครอยู่แถวๆชลบุรีหรือว่าพรุ่งนี้มีแผนที่จะเดินทางไปชลบุรีไปร่วมงานได้นะครับแถวนั้นก็เป็นโซน อุตสาหกรรมก็มีด้วยนะคะแถวจังหวัดชลบุรีถ้าสะดวกก็ไปร่วมงานกันจะได้มาช่วยกันรักษาโลกเราให้ปลอดภัยไปนานๆนะคะใช่แล้วนะครับวันนี้ขอบคุณท่านรองนะครับท่านอนงค์ภัยจิตประภาพรนะครับรองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมครับมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวนะครับช่วงหน้ากลับมาวันนี้เป็นคิวของ Celebrity Inspire นะครับจะพาไปดูคุณป๊อปอดีตนักสาวไทยนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกับพี่ป๊อปอาริยากันค่ะ